การทำงานของไอ้เจ้าตัวอันดงทาวเวอร์ไลท์นี่จะทำงานควบคู่กับสวิตช์บัตตอนตัวนี้นะคะนี่อาจจะใหญ่สักนิดนึงเวลาทำงานเนี่ยเวลาเรากดปุ๊บตรงนี้ไฟก็จะไปติดข้างบนตรงนี้สมมติว่าถ้าสมมติเราจะอันต่อไปก็ไปติดเหมือนกันนะครับอันต่อไปกดปุ๊บก็จะติดเหมือนกันแล้วตัวสุดท้ายก็ติดเหมือนกันนี่คือมีการทำงานทั้งหมดทั้ง4สาเหตุการทำงานนะคะถ้าสมมุติเราเลิกทำงานก็ขีดก่อนหรือว่าเราจะเลือกให้ติดอย่างใดอย่างหนึ่งสมมุติว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาเบรกดาวน์นะคะของเครื่องจักรเราก็ติดไฟรอไว้เลยอันนี้คือคนทั้งโรงงานเนี่ยเวลาเดินมาเห็นไอ้เจ้าตัวเนี้ยเบรกดาวน์เนี่ยว่าไฟติดอย่างเงี้ยเขาก็รู้กันเลยว่าอ๋อเครื่องจักรหยุดทำงานนะโอเคมาดูซอฟต์แวร์เวลาที่เราทำงานก็คือมีการคลิกนู่นคลิกนั่นคลิกนี่นะคะเนี่ยในนี้ก็จะมีการนับค่าเหมือนกันเห็นไหมคะมีการนับค่าเหมือนกันนับค่าขึ้นเรื่อยๆนี่คือเวลาที่มีการโมเดลเชงอยู่นะคะแต่พอเรากดหยุดปุ๊บไปดูซิว่าโมเดลเชงหยุดหรือยังนี่โมเดลเชงก็จะหยุดการทำงานนะคะอันนี้คือการนับค่าเพื่อที่จะเก็บค่าไว้ทำรายงานรีพอร์ตในอนาคตสามารถเก็บเป็นไฟล์ Excel ก็ได้ทำเป็น Database ก็ได้เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับการรีเควสเอาไปใช้งานของลูกค้าถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่อินเทอร์เฟซคอมนะคะเรามีโปรดักที่หลากหลายมากกว่านี้ให้ลูกค้าได้ลองเลือกเอาไปใช้ให้เหมาะสมกับระบบโรงงานของลูกค้าเองนะคะ